สมุนไพรไทยนี่มีประโยชน์เยอะใช่ค่ะถึงขั้นว่าต้องมีการจัดงานเพื่อเป็นการรวบรวมเอาสมุนไพรไทยเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันใช่เลยนะคะไปลัดเลาะในแต่ละที่กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเวลาพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพหนึ่งสิ่งที่เราคุ้นชินกันนะคะก็คือเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนรวมถึงสมุนไพรจีนต่างๆค่ะวันนี้ทีมงาน5ชาวเมาใหญ่เมามานะคะว่าในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15จะพาลูกน้ำไปพบกับผู้สืบสานตำนานแพทย์แผนจีน100ปีที่มีมากว่า3ช่วงอายุคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะและเสียงเพลงเหมือนได้กลับมาเยือนเมืองจีนอีกครั้งนะคะและลูกน้ำก็เจอแล้วล่ะค่ะผู้สืบสานตำนานแพทย์แผนจีนกว่า100ปีนะคะ3ช่วงอายุคนเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคุณชุติพงศ์กอบอริยะจิตประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทคุยลิ้มหึงราดยาจำกัดสวัสดีค่ะคุณชุติพงศ์วันนี้นะคะให้เกียรติรายการเราได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงนะคะผู้สืบสานตำนานแพทย์แผนจีนแบบนี้คือถ้าเป็นคนรุ่นอากงอาม่าคุณตาคุณยายจะคุ้นเคยกับชื่อคุยลิ้มหึงแต่ถ้าเป็นคนรุ่นลูกน้าเนี่ยเริ่มคุ้นชินกับชื่อราดยาเลยอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของราดยาคำนี้และธุรกิจนี้เป็นมาอย่างไรคะจุดเริ่มต้นก็คือปราชญาเนี่ยจริงๆก็คือเป็นครอบครัวของหมอจีนนะฮะก็สืบต่อมาจนถึงผมเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วก็แล้วจุดเด่นของเราจริงๆก็คือว่าศาสตร์แพทย์แผนจีนมันอยู่เรื่องของความสมดุลซึ่งความสมดุลเนี่ยมันก็ต้องมาจากการรักษาของหมอแล้วแต่ละตำรับกว่าที่หมอจะคิดออกมาได้เนี่ยมันจะถูกพัฒนามารุ่นต่อรุ่นเพื่อให้ยาของเราได้ผลดีมากขึ้นเรื่อยๆให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยคือไม่มีวันตกเทรนด์ไม่มีวันพัฒนาไปเรื่อยๆต้องพัฒนาตลอดฮะเพราะว่าความสมดุลของเราก็เปลี่ยนไปชีวิตพฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนตำรับยาก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันฮะอะไรที่ทำให้ปราชญาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เป็นปึกแผ่นมากผ่านมาทั้งร้อนทั้งหนาวผ่านมาทุกยุคทุกสมัยแบบนี้อ๋อครับก็ในกลุ่มของปราชญาเนี่ยจะเป็นบริษัทหลักๆก็จะมีเป็นอย่างนึงที่ผมทำอยู่โดยตรงเลยก็จะเป็นธุรกิจนำเข้าส่งออกสมุนไพรเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตใช่ครับนี่เลยเจ้านี้เลยใช่ครับนะคะก็คือว่าผมสามารถนำเข้ามาจากทุกมุมโลกเลยดีกว่าเพราะว่าปัญหาของสมุนไพรก็คือมันจะชอบขาดบางครั้งพอมันขาดมากๆเนี่ยราคามันจะสูงเป็นที่ต้องการใช่ฮะผมก็ต้องไปหาแหล่งอื่นมาทดแทนสมัยก่อนสมุนไพรจีนก็ไม่ใช่แพงมากขนาดนี้นะคะพอเขาพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยค่าแรงสูงทุกอย่างก็สูงตามทำให้ผมต้องไปทดแทนของสมุนไพรทางอินเดียบางอย่างทดแทนได้ด้วยราคาที่ต่ำลงฉันอยากจะเห็นชมหน้าค่าตาของสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คุณชุติพงศ์เนี่ยทำการนำเข้าส่งออกแล้วก็ที่อยู่ในงานครั้งนี้เห็นว่ามีกระเพาะปลาปกติลูกน้ำทานนะคะถ้วยละ60บาทแต่ว่างานนี้ไม่แพงค่ะ20ล้านใช่ไหมคะแล้วก็เห็นลิ้นจือยักษ์นะคะเดี๋ยวรบกวนคุณชุติพงศ์พาไปดูได้ไหมคะครับเชิญเลยครับนี่แหละครับอันนี้อันนี้กระเพาะปลาเมี่ยนนี่คือชื่อปลาชื่อปลาใช่ฮะอุ้ยไม่เคยได้ยินเลยตัวนี้เนี่ยกระเพาะปลาตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่9ขีดกระเพาะปลานี่คือส่วนของถุงลมของปลานะฮะเราคิดดูว่าน้ำหนัก9ขีดเนี่ยที่มันแห้งแล้วอ่ะแล้วตัวปลามันจริงๆมันจะใหญ่ขนาดไหนต้องแบบจินตนาการเลยต้องตัวใหญ่มากมันต้องปลาเมี่ยนนี่อย่างต่ำผมว่าไม่ต่ำกว่า200กิโลโอ้โหนะคะปลาหรือช้างคะนั่นนะคะต้องตัวใหญ่มากแล้วสรรพคุณของเขาคืออะไรคะทำไมแบบสนุนราคาถึงต้องบอกว่ามูลค่ามากขนาดนี้มันที่มันแพงเพราะว่าปลาที่ใหญ่ขนาดนี้มันสูญพันธุ์แล้วล่ะแล้วที่สามารถมีได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำยาจีนมาหลายตั้งเป็นร้อยปีแล้วนะคะหลายช่วงตัวเนี้ยตั้งแต่เกิดผมก็เห็นตัวนี้มาแล้วแต่ว่าอยู่ตั้งแต่คุณชุติพงศ์เด็กๆใช่นี่เลยนะคะแล้วโดยตัวปลานี่อายุมันก็ต้องหลายสิบปีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วรวมกับที่เก็บเอาไว้อีกก็รวมแล้วนี่ก็พอกับอายุของปราชญาเลยฮะคือเป็นมูลค่าแบบทางจิตใจด้วยแล้วก็มูลค่าในตัวของกระเพาะปลาเมี่ยนร้อยปีตัวนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอื่นๆมากมายเลยค่ะให้คุณชุติพงศ์เล่าให้เราฟังเลยมีอะไรบ้างสรรพคุณเป็นยังไงคะอันนี้จะเป็นฟอสซิลนมเสือค่ะฟอสซิลนมเสือเนี่ย
มันเกิดจากการทับถมของนมสัตว์อ่ะแล้วก็มีเชื้อราน้ำนมแล้วก็มีเชื้อราไปก่อทำให้แล้วก็ทับถมไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นหินเนี่ยสรรพคุณของมันเนี่ยก็คือการไปบำรุงปอดได้ดีค่ะปัจจุบันก็เกือบจะไม่มีใครใช้กันแล้วเพราะว่าหาไม่ได้แล้วโคโรคโคโรคเกิดจากโคที่เป็นโรคอะฮะพอโคเป็นโรคเขาจะสร้างสารตัวนึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะป้องกันโรคของเขาอ่ะจะอยู่ในถุงน้ำดีแล้วจะเป็นเม็ดสีเหลืองๆที่อยู่ในถุงน้ำดีตัวนี้ฤทธิ์ของมันจะแก้มะเร็งได้ดีมากอันนี้เป็นของลิงของลิงลิงที่เป็นโรคซึ่งมันจะยิ่งแพงกว่าโคอีกเพราะว่าลิงมันมีน้อยเห็นว่าทางปราชญ์ยาเองเนี่ยมีการร่วมมือกับทางเภสัชวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยใช่ไหมคะอย่างไรบ้างคะความร่วมมือในครั้งนี้ก็ทางคณะเภสัชเนี่ยเขามองว่าตัวตำรับยาของเราใช้ได้ผลแล้วเขาคิดว่าจะหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังไงดีเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ศาสตร์สะสมกันมานานเพียงแค่ว่าเราไม่สามารถจะจับหามันเจอตอนนี้ก็เลยร่วมมือกับทางคณะเภสัชศิริราชพยาบาลนะฮะทางเนี้ยเขาจะทำการวิจัยแล้วก็จะตรวจสอบออกมาให้เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันให้ได้ว่าทำไมยาเราถึงได้ผลเพราะอะไรไม่ได้จะเป็นประโยชน์เฉพาะกับผู้ป่วยคนไทยแต่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยจริงๆเรื่องของสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนแบบนี้ใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งเลยนะคะคุณชุติพงศ์ของอริยะจิตค่ะประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทคุยลิ้มพึ่งปราชญาจำกัดเดี๋ยวลูกนางขออนุญาตไปพูดคุยกับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านเห็นว่าจะพาลัดล้อเลยว่างานนี้มีอะไรบ้างนะคะขอบพระคุณนะคะและอีกหนึ่งในผู้บริหารของปราชญานะคะที่จะพาเราลัดเลาะไปชมสมุนไพรนานาชนิดในงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่5ค่ะก็คือคุณเจี๊ยบโสภิดาเกาะอรยะจิตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนั่นเองสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบหรือพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเล่าให้พวกเราฟังเลยค่ะนวัตกรรมใหม่นะคะของการทานเจลลี่บำรุงร่างกายนะคะจากสมุนไพรถังเช่าแล้วก็สมุนไพรแบล็กโกจิเบอร์รี่ในรูปแบบของเจลลี่ซึ่งสามารถทานเล่นง่ายอร่อยแล้วบำรุงร่างกายไปด้วยค่ะสมัยก่อนถ้าแบบว่าญาติผู้ใหญ่บอกทานสมุนไพรสิเราจะโอ๊ยรสชาติมันต้องขมหรือเปล่าก็ขอทานง่ายใช่ได้คุณค่าด้วยอร่อยมากค่ะเราไม่ต้องไปสนใจว่าสมุนไพรจะอร่อยไม่อร่อยแล้วตอนนี้เราทานเป็นเจลลี่ทานอร่อยหอมเด็กๆก็สามารถทานได้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยได้หมดเลยค่ะวัยรุ่นชอบมากเลยค่ะโอ้โหนะคะเมื่อกี้แอบชิมแล้วด้วยนะคะถูกอกถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในบูธของปราชญาไม่ได้มีเฉพาะเจลลี่สมุนไพรยังมีอีกมากมายนะเดี๋ยวรบกวนพี่เจี๊ยบพาไปลัดลอดด้านในนะคะยินดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะของการนำสมุนไพรจีนบำรุงล้ำค่าอย่างเห็ดลินจือโสมถังเช่าแบล็กโกจิเบอร์รี่ไข่มุกนะคะทั้งหมดนี้ถูกนำมาประชินโฉมได้แล้วในรูปแบบของสบู่นะคะในรูปของแชมพูนะคะทำให้ผมสวยหนังศีรษะดีนะคะแล้วก็ผิวหน้าเปล่งปลั่งและนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของอาหารการกินใช่ค่ะจุบจิบมีหมดเลยอันไหนคะพี่เจี๊ยบมีหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะถ้ามาถึงตรงนี้นะคะพี่ก็จะแนะนำว่าทางปราชญามีความภาคภูมิใจมากเลย คือเราสามารถนำถังเช่ามาอบกรอบทานเล่นเด็กก็ทานได้โกจิเบอร์รี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอบแห้งเหรอใช่ค่ะแต่ว่าอร่อยด้วยนวัตกรรมของมันเนี่ยคือมันสามารถทานเล่นได้เลยอร่อยอร่อยเลยบางคนเราไปทานนี่ไม่รู้เลยเนี่ยคุณแม่ให้ลูกทานยังไม่รู้เลยว่าลูกทานถังเช่าโดนคุณแม่หลอกให้บำรุงสุขภาพไปแล้วใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ปราชญาใส่ใจในสุขภาพและอยากให้สมุนไพรธรรมชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ทุกครัวเรือนเลยนะคะคนไทยสมุนไพรธรรมชาติคู่ควรในการดูแลมนุษย์และดูแลสุขภาพเราอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะดีเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะพี่เจี๊ยบโสภิดากอบอริยะจิตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของปราชญาค่ะขอบพระคุณค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับไปที่สตูดิโอค่ะนี่เลยนะคะใครที่รักสุขภาพนะคะงานนี้ยังมีอยู่นะคะไปเดินกันได้ถึงวันที่21กรกฎาคมนี้เลยนะคะใครสนใจที่ลุงน้ำนำเสนอไปเมื่อครู่นี้ไปแวะที่บูธปราชญาได้นะคะอยู่โซน X17 ถึง X24 ในงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15ค่ะ Challenger 2 Impact เมืองทองธานีค่ะ